เราตามซ่อมครัวเดอะซีรีส์มา3คลิปแล้วมีข่าวดีอะไรจะบอกให้กับชาวฮิวสตันบ้างไหมครับอาจจะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหไม่มีเอฟเฟคอ่ะใส่เอฟเฟคเองอาจจะได้ย้ายมาคิดว่าแต่ว่าแน่นอนย้ายมาครับแต่ว่าตอนนี้คือแค่ผมก็ไม่เคลียร์งานที่ฮาวายก่อนแล้วก็ค่อยซื้อตั๋วมาที่นี่ครับนี่เท่ากับว่าเอทำงานคนเดียวนี้ได้หลายอย่างเลยในบ้านนะครับได้ครับได้หมดอ๋อในบ้านได้แต่ว่าที่ไม่รับงานใหญ่เพราะว่าเรารับงานเล็กเราก็โอเคแล้วครับแต่ว่ารับเนี่ยอย่างตกแต่งบ้านหรือต่อกำแพงติดตั้งห้องใหม่ห้องนอนใหม่อะไรเงี้ยได้ครับคือเป็นแนวซ่อมเป็นแนวรีโนเวทตกแต่งอะไรเงี้ยได้แบบห้องนอนห้องน้ำครัวพื้นผนังพัดลมปลั๊กข้าวจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็เกือบทุกอย่างนะจริงๆแล้วทุกอย่างในห้องในบ้านคอนโดบ้านอะไรเงี้ยได้ครับงี้ภาษาอังกฤษอาชีพแบบเอเนี่ยเขาเรียกอะไรแฮนดี้แมนไหมแฮนดี้แมนครับแฮนดี้แมนแต่ว่ามีคนเขาก็แบบว่าผมเป็นผู้หญิงอยู่นะเขาก็จะแบบว่าแฮนดี้เกิร์ลแฮนดี้เกิร์ลอันนี้พวกฝรั่งแบบเขาก็แบบแมนมั่งเกิร์ลมั่งแล้วแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ลูกค้าที่ถนัดจะเรียกเราน่ารักเนี่ยเรียกแฮนดี้เกิร์ลมันมีไหมที่เป็นช่างแบบนี้แล้วเป็นผู้หญิงนอกจากเอเอาที่ผมมีมามีครับแต่ว่าน้อยน้อยน้อยก็ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยคำพูดของที่ผ่านๆมาคนไอ้นี่นะครับใช่ดิผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ว่ามีจากทำครัวนะครับตอนแรกแค่จะทำครัวอย่างเดียวก็บานปลายขึ้นมาถึงข้างบนไม่หรอกเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เป็นก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอ่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยอ่างแต่งหน้าเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนท่อใหม่หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนวาล์ว2อันเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็คือก๊อกใหม่ของเรามาพร้อมกับที่ปิดใหม่ด้วยโอ้สุดยอดไหลแรงนี่ห้องน้ำชั้นล่างตอนที่ลื้อตู้ออกมาแล้วก็ลื้อแผ่นเขาเรียกแผ่นกระเบื้องที่คุมตามขอบถอดแผ่นกระเบื้องมาผนังเป็นรูเลยโอ้โหนี่เอ๋ซ่อมให้ฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเตรียมงานเพื่อที่จะทาสีผนังห้องครัวนะครับอาจจะเล่นสีหน่อยนี่หัวเราะทำไมวะขัดคราบมันๆออกก่อนเนี่ยเอ๋ขำอ่ะผมทำความสะอาดเตรียมงานให้เอ๋เขาทาสีนะสีที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเงาๆมันๆหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาห้องครัวเนาะเวลามันมีคราบน้ำมันมันๆอะไรมันจะได้เช็ดออกง่ายเวลาอะไรมันกระเด็นใส่เราก็เช็ดออกทันทีมันก็จะง่ายๆหน่อยบางคนไม่รู้เรื่องการทาสีเนี่ยอาจจะตกใจโอ้ใช้แปรงเล็กอย่างนี้แปรงทากว่าจะหมดผนังนี่มันไม่นานเหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับผมเริ่มจากแปรงเพราะตัดตามมุมก่อนครับอย่างตัดเนี่ยครับเส้นตรงเราก็จะถ้าเราใช้ไอ้ลูกกิ้งมันจะเลยโดนมุมอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราจะไม่โดนไม้ใช่ไหมครับผมก็จะทาแค่ตรงนี้แปรงมันจะแค่ตัดตามเส้นนะครับแทนเล่นสีผมเล่นสีเนี่ยครัวผนังด้านในจะเป็นสีเหลืองเป็นซีกเดียวที่เป็นสีเหลืองเราจะทาสีทับไปที่ตัวไม้เดิมเนี่ยเราก็ต้องขัดก่อนนะครับนี่ดูท่าเขาทาสีซะก่อนชั้นเข่าขึ้นหนึ่งข้างมองขึ้นข้างบน45องศาโอ้ยทำจะอายเลยอ้าวต่อ
ดูครัวห้องผมดูเปลี่ยนไปเลยนะดูแปลกตาไปเลยนี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเราจะต้องทาสีรอบหนึ่งนี่เพิ่งรอบแรกตอนนี้เราจะมาทำความสะอาดไอ้ท่อที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกที่เริ่มทำห้องครัวครับท่อตู้อบผ้าครับมันมีฝุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนตู้อบผ้าออกมาเฮ้ยโหยอดและนี่ก็คือหลังเครื่องอบผ้าของผมนะฮะในห้องน้ำชั้นล่างนั่นคือท่อเจ้าปัญหาครับโอ้แค่มือเอื้อมไปก็แค่ตรงนี้นะยังไม่ไปถึงไหนนี่ไปล้วงอะไรมา มันคือขี้ฝุ่นนั่นแหละปัญหาคิวไหมมันจะทำให้เครื่องอบผ้าเสียครับถ้าเกิดเราต่อเจ้าท่อนั้นกับข้างหลังเครื่องอบผ้าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับกองนี้ที่มันออกมาจากท่อใช่ไหมใช่แล้วเราเอาไปทำอะไรได้ไหมแบบประเภทแบบว่าเครื่องนุ่มห่มอะไรเงี้ยน่าเป็นเงินได้ผมรวยแล้วครับเฮ้ยเบาลงแล้วเบาลงแล้วเอาเลยไหมเบาลงเยอะมากเลยนะวุ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะต่างไปมันมากเลยอะหายไปได้หมดระวังมันมาอีกนะบีบจนได้เกิดอะไรขึ้นไม่อยากเชื่อเรางมก๊อกนี้มา3วันใช่ไหมวันแรกก็ไหลไม่หยุดเลยทิ้งไว้ตั้งนานเราก็เลยไม่ทำวันที่2ต้องทำพอทำแล้ววาล์วเสียค่ะ แล้วก็วันที่3นี่ครั้งที่3หยุดเฉยเลยเลยสบายมากเยี่ยมเป็นก๊อกเดียวที่กังวลทำให้เราใส่ตู้นี้ไม่ได้สักทีเมื่อวานขอเจ้าที่เจ้าทางถึงขนาดต้องขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกขอให้ซ่อมได้เถอะขอให้ผ่านเถอะโอเคไปเปิดแรมแล้วนะได้แล้วผมรอนี่ครับโอเคจริงๆแล้วเราคาดการว่าไอ้ตู้กับกระจกห้องน้ำใหม่เนี่ยมันจะเสร็จก่อนห้องครัวด้วยซ้ำไปแต่มันติดปัญหาไอ้ที่วาล์วตัวสุดท้ายนั่นแหละน้ำมันไม่ยอมหยุดให้จริงๆแล้วลิ้นชักตู้เนี่ยมันมาแบบมาเต็มยาวไปถึงนู่นแต่ว่ามันติดวาล์วไงเอก็เลยตัดแล้วก็โมดิฟายให้มันเหลือสั้นลงนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ที่ผมซื้อมาอันละเหรียญกว่าที่จับเนี่ยเลือกแบบถูกแล้วก็ต้องดูแบบโอเคลงตัวได้วะ
ตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2ของบ้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากโคมไฟธรรมดาแบบนั้นที่เหมือนชั้นล่างเราจะเปลี่ยนเป็นอันใหม่แต่ว่าจะไม่เหมือนกับอันที่เปลี่ยนก่อนหน้าเมื่อกี้อันนี้มันจะเป็นแบบเป็น2ก้านเพราะว่าอยากให้มันส่องลงไปถึงข้างล่างด้วยเดี๋ยวติดเสร็จแล้วดูสวัสดีครับสีเหลืองความเหลืองคืออะไรเอามันสวยอาร์ตไงพี่เฮ้ยตอนพี่เรียนเขียนแบบผนังพี่ก็ชอบเหลืองนะไม่เหลืองก็น้ำเงินเออไม่หนูเข้าใจว่าหรือว่าทำไมพี่ไม่เอาเหลืองไปหมดเลยไม่เอาเยอะเกินมันเหลืองแบบเหลืองตัดขาวไงเฮ้ยเออกระเบื้องก็เปลี่ยนนะมันดูสว่างมันดูเหมือนกว้างขึ้นเนาะใช่แบบสีมาทำให้ดูแบบเฮ้ยมันดูแบบวันนี้เรากลับมาต่อกันที่ห้องน้ำผมว่าห้องครัวนี่เสร็จยังครับคิดว่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะห้องครัวตอนนี้เสร็จแล้วพี่หนูว่ารออาจจะรอให้สีแห้งสนิทอะไรนิดหน่อยระหว่างที่เรารอช่างเอทาสีตกแต่งเพิ่มเติมติดกระจกในห้องน้ำเดี๋ยวผมจะติดไฟดาวไลท์ก่อนซื้อมาอันนี้เป็นแบบใส่ถ่าน3ก้อนไม่อยากติดเป็นไฟแท้ๆนะเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้บ่อยคงจะเปิดแค่บางโอกาสเท่านั้นให้มันดูสวยๆแทนๆติดเรียบร้อยแล้วไฟดาวไลท์ใต้ครัวเอ้ยเขาเรียกอะไรใต้ตู้ครัวเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างปกติครัวผมเนี่ยไม่เคยทำเลยแล้วก็เป็นครัวโบราณมาตลอดนะฮะมากับบ้านอายุบ้านหลังนี้ก็น่าจะเกือบ50ปีแล้วนะครับลองดูปึ๊บอ้าวให้ปิดผิดดวง ผิดดวงอะไรแบบคนเล่นเกมอยู่จึ๊บยังอยู่กันเหมือนเดิมกับกาแฟลาเต้ของโตเกียวบิวนะครับอร่อยชอบมากคืนนี้ต้องกินฮะเพราะว่าต้องตัดต่อคลิปนี้สนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ Lotus Express ทุกสาขาถ้าของไม่ขาดนะครับประมาณนี้ครับพอเปิดไฟก็จะสว่างแบบนี้ในครัวเนี่ยที่เปลี่ยนเลยนะฮะคือฝั่งนี้แล้วก็ซิงค์ล้างจานตรงนี้ทั้งแผงเลยเปลี่ยนเพราะว่าของเดิมคือเหมือนกับว่าซิงค์มันเป็นสนิมแล้วก็น้ำมันซึมรั่วลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เครื่องปั่นเศษอาหารของเดิมมันเป็นเหล็กก็สนิมกินน้ำมันก็หยดคือหยดจนผนังเป็นลาตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนผนังข้างในใหม่นะครับท่อวาล์วใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องปั่นเศษอาหารก็ใหม่ด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นเหล็กอันนี้เป็นพลาสติกละซิงค์จากของเดิมเป็นเหล็กตอนนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เป็นสนิมอยู่แต่ก็ยังน้อยกว่าเหล็กนะก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นก๊อกแบบหัวเดียวปรับได้2แบบนะฮะตู้ข้างบนไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นตู้เดิมเพราะว่ามันยังโอเคอยู่ก็แค่ทาสีให้มันเข้ากับเซตตู้ใหม่ข้างล่างที่เพิ่งซื้อมาที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับส่วนตรงนี้ช่องอย่างที่บอกไปจะเป็นเครื่องล้างจานแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องล้างจานมาไว้ก่อนคือไม่รีบอ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้เครื่องล้างจานอยู่ดีผนังทาสีใหม่แล้วก็ทาสีขาวใหม่หมดทั้งครัวนะครับเอาเป็นแบบผิวมันๆเพื่อที่ทำความสะอาดได้ง่ายนะฮะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใหม่หมดนะครับจากของเดิมมันเป็นเหมือนแผ่นน้ำมันแผ่นคล้ายๆก
คล้ายๆกระเบื้องน้ำมันเป็นกระเบื้องยางนะครับสีจะดำๆน่าเกลียดน่าเกลียดหน่อยก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องผิวด้านๆนะครับผิวแบบไม่ได้ผิวมันนะผิวด้านเราจบห้องครัวไปแล้วนี่มาดูห้องน้ำแต่ยังไม่เสร็จดีเกือบแล้วอีกนิดนึงห้องน้ำเนี่ยที่เราเปลี่ยนตู้เป็นเพราะว่าตู้เดิมตรงเนี้ยฮะซิงค์เดิมมันผุมันพังก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ตู้นี้ก็สั่งมาจากแวร์เฮาส์เหมือนกันเป็นสีเทาเซตเดียวกันส่วนไอ้ข้างบนเนี้ยได้ดีลดีเป็นหินอ่อนแท้หินอ่อนแท้เลยแล้วเขามีซิงค์มาให้เรียบร้อยนะครับมีรูมีซิงค์เรียบร้อยก๊อกนี้เราก็ต้องเลือกมาให้เป็นแบบหัวเดียวนะครับหัวเดียวเพราะว่าเขาเจาะรูมาแค่รูเดียววาล์วกับท่อด้านล่างก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับใช้กันไปยาวๆต้องขอบคุณช่างเอช่างเอบอกว่างานนี้ค่าแรงประมาณ500เหรียญโอ้ยสีเกือบหลุดกันเอง600ครับหักคอเลยครับวุ่นเล่นจริงๆการที่ผมตามดูงานอย่าเรียกว่าคุมงานเลยตามดูการทำงานของเอ๋ครับแล้วก็ไปช่วยซื้อของเลือกของอะไรเงี้ยมันก็ได้ความรู้หลายๆอย่างด้วยเยอะแยะเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับการทำบ้านแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแล้วมันก็มีหรืออุปกรณ์บางอย่างที่เราสงสัยว่ามันน่าจะมีมันก็มีจริงๆมีหลายคนนะครับสงสัยถามเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยบอกว่าทำไมบ้านที่อเมริกาถึงใช้โครงสร้างเป็นไม้ทั้งหมดทำไมไม่เป็นปูนไม่เป็นอิฐบางคนอาจจะรู้คำตอบไปแล้วนะครับบางคนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้เอาเป็นว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่แบบปลูกไม้เพื่อเอาไม้มาทำบ้านเนี่ยไว้ขายโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไม้พวกนี้ข้อดีก็คือเวลาฤดูหนาวเนี่ยมันจะทำให้ไม่หนาวจนเกินไปไม่เหมือนปูนถ้าเป็นปูนเป็นอิฐถ้าถึงฤดูหนาวเนี่ยคือมันจะเย็นมากถ้าเป็นไม้เนี่ยมันก็จะอุ่นกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการก่อสร้างหรือถอนตกแต่งนะครับมันก็ทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกอย่างที่เห็นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูทำครัวเดอะซีรีส์ของผมนะฮะก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้นะอันนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะที่ทำครัวนะครับก็เราทำมาก่อนหน้านั้น3คลิปลองไปดูได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าผนังเป็นยังไงว่าโครงสร้างของบ้านเป็นยังไงท่อระบายน้ำเขาวางแบบไหนถ้าดูครบทั้ง4ไตรภาคเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้ไม่น้อยนะผมบอกเพิ่มได้ไหมอีกอย่างครับถ้าเป็นไม้ถ้าสมมติว่าอยู่ในเขตอะไรอย่างเกาะฮาวายหรือบิ๊กไอแลนด์มันจะเป็นแบบว่าแผ่นดินไหวเงี้ยไม้มันจะทรงตัวดีกว่าไม่บอกว่าแบบนี้มันแบบไหวเงี้ยแล้วก็กลับไปที่เดิมแต่ถ้าเป็นปูนเงี้ยไหวแล้วมันแตกเลยถึงเวลาติดกระจกแล้วทันแค่นี้ครับเฮียดูดีอ่ะนี่ถามจริงมีคนในฮิวสตันติดต่องานมาหรือยังฮะหลังจากที่คลิปหลุดออกไปคลิปหลุดมีเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้จองมั่งไม่จองมั่งเพราะว่าคือถ้างานใหญ่เราจะเลื่อนเป็นเดือน8ไปเลยแต่ถ้างานเล็กๆเราก็จะรับไปก่อนเพราะว่ามาตอนนี้มาแค่เดือนเดียวครับคือตอนนี้มาอยู่แค่เดือนเดียวแต่ว่าเดือน8จะมาอยู่แบบถาวรใช่ครับมีคนจากแบบเมืองใกล้ๆอย่างออสตินแซนอันโตนิโอถามมาบอกรับงานแถวนั้นไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบตอนเรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ไกลแค่ไหนยังไม่รู้เลยครับส่วนใหญ่จะห่างประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนึกๆถ้าเป็นอย่างนั้นต้องคุยกันก่อนว่านอนที่นั่นได้ไหมแล้วก็ราคาคุ้มกันไหมต้องคุยขนาดนั้นนะครับถ้าไม่คุ้มแล้วนอนไม่ได้ขับไป3ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงเหนื่อยครับไม่ไหวแล้วปกติลูกค้าที่ฮาวายนี่เป็นคนไทยหรือฝรั่งครับโอ้ฝรั่ง 90% ครับ 90% เป็นฝรั่งกันลูกค้าที่ได้เนี่ยจะเป็นปากต่อปากซะมากกว่าใช่ครับเพราะว่าทำไมเพราะว่าก็รู้อยู่ผมเป็นรูปร่างเล็กเขาจะมองผมจะทำได้หรออะไรเงี้ยแต่พอเราได้ทำแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็จะปากต่อปากอะไรเงี้ยว่าเออนี่เราทำได้นะฝีมือเรานะอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะผมก็มีคลิปของผมแต่ว่าคลิปไว้ให้ลูกค้าดูว่าอันนี้ผมทำจริงนะ
ทำให้ลูกค้าดูเฉยๆเป็นแบบเราทำเป็นเราอยู่ในนั้นจริงๆนี่มีอะไรจะฝากเนื้อฝากตัวกับชาวฮิวสตันไว้ล่วงหน้าเลยไหมครับโอ้โหฝากเบอร์สองตัวเลยครับก็จะมีแค่ถ้าอะไรที่ผมแบบไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทำให้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมยังเรียนรู้แล้วก็ยังกะเวลายังไม่ค่อยถูกแล้วตอนนี้ยังปรับเวลาไม่ได้เลยตาผมเพราะรู้สึกว่าที่ฮิวสตันกับฮาวายจะต่างกัน5 ชั่วโมงที่ฮาวายจะช้ากว่าแต่ตั้งแต่รับงานบ้านผมมานี่ก็ทำจนแบบนอนตีหนึ่งตีสองกันตลอดเลยนะคือที่บอกว่าตีหนึ่งตีสอง6 โมงเช้าอะไรนี่คือผมก็อยู่กับเขาด้วยคือเราก็อยู่รอแก้ปัญหาคอยปิดวาล์วน้ำช่วยนิดๆหน่อยๆสนุกดีนะนั่นแหละเอาเป็นว่าจบคลิปทำครัวเดอะซีรีส์เท่านี้แล้วกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคืออาจจะแบบยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แห้งสนิทหรืออะไรเงี้ยดีเทลเล็กๆยังไม่ได้เก็บแต่ว่ามวลรวมแล้วตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับต้องขอขอบคุณช่างเอด้วยสุดยอดเลยฮะอีกหน่อยจะมาอยู่ที่ฮิวสตันแล้วและนี่ก็คือไลฟ์สไตล์และชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกาวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำครัวซ่อมต่อเติมบ้านนิดๆหน่อยๆยังไงก็4คลิปนี้น่าจะได้ความรู้กันพอสมควรนะฮะเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านในอเมริกาวิธีการทำงานวิธีการหาซื้อของในอเมริกาเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่เรื่องราวต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะฮะสำหรับวันนี้พอละสวัสดีครับค่าของทั้งหมดที่ซื้อมาติดตั้งใหม่นะครับเฉพาะค่าของนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์เป็นคาบิเนตนะครับในห้องน้ำในครัวเครื่องปั่นอาหารนะฮะท่อวาล์วต่างๆก๊อกน้ำนะครับสีแล้วก็ผนังนะครับยังมีจุกจิกอีกมากมายอย่างเช่นโคมไฟหน้าบ้าน2ดวงชั้นบนชั้นล่างนะครับปลั๊กไฟนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็ประมาณ 2,800 เหรียญเฉพาะค่าของครับยังไม่รวมค่าแรงนะครับนี่ต้องฉลองด้วยข้าวเหนียวโอ้อารมณ์เหมือนตอนนี้เหมือนปิดกองอ่ะช่างก็ออกมากินข้าวเหนียวฉลองซะละเหมือนถ่ายซีรีส์4ตอนห้องน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยไปชมกันเลยออกมาแค่4ตอนนะแต่ว่าใช้เวลาทำเราใช้เวลาทำกี่วันเนี่ย8 วันมั้ย8 วันโอ้เราใช้เวลาทำทั้งหมด8วันนะฮะถ่ายเป็นซีรีส์ออกมาได้4ตอนแม่นมั้ยไม่บอกหรอก8วันเปลี่ยนแค่4เห็นมั้ยผมแม่นมั้ย8วันที่เปลี่ยนของ4วันเหนื่อยมากกับการคนนี้แหลกมากเลยตอนนี้ขับรถเปลี่ยนของวุ่นวายมากใครบอกเปลี่ยน8ใครบอกเปลี่ยน4วันเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายไม่ที่4วันงานมันเพิ่มไม่ใช่แบบว่าโอ้แค่จุดเดียวใช่4วันครับลองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ